ดือนมกราคมที่ผ่านมาโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7ได้ดำเนินกิจกรรมมาสู่ชุมชนในพื้นที่6จังหวัดของประเทศไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปและได้ร่วมกับสถานศึกษาสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมภายในวัดทำให้เยาวชนได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผ่านการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมภายภาคหน้าจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องบุญกุศลมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธพวกเขาย่อมเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงศาสนสถานประจำชุมชนในโอกาสนี้จึงได้ร่วมกันทำความสะอาดวัดละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมกับพระธรรมยาตราและสาธุชนด้วยความกระตือรือร้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและปลื้มปิติใจที่ได้เข้ามาสั่งสมบุญกุศลได้ซึมซับความประทับใจเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความดีและประพฤติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมทำให้ได้บุญแล้วก็ได้ความรู้ที่พระเทศด้วยค่ะได้บุญไปฝากทุกๆคนด้วยได้แผ่เมตตาให้ทุกคนด้วยค่ะมีความยินดีที่จะนำเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าเหมือนเป็นการเสริมสร้างให้เด็กเขาได้ออกมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยก็เหมือนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปในตัวด้วยค่ะค่ะรู้สึกยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆ เขาได้แสดงความมีน้ำใจของเขาออกมาเด็กจะได้พัฒนาในเรื่องของจิตใจของเขาไปในทางที่ดีเราได้มาพาเด็กมาร่วมที่เนี่ยเพราะว่าระหว่างโรงเรียนบ้านวัดเนี่ยนะคะเป็นของคู่กัน3สิ่งนี้จะต้องอยู่คู่กันมาตลอดมันเหมือนว่าเป็นการวางรากฐานของเด็กเลยนะคะคือให้เขาได้คุ้นเคยกับการเข้าวัดทำบุญทำแล้วมีความปลื้มใจแล้วก็เป็นสุขก็ยังขอชื่นชมอนุโมทนาในส่วนที่ทางคณะธรรมยาตราได้เชิญชวนคณะนักเรียนพ่อค้าประชาชนชาวบ้านชาวเรือนนั้นได้มาร่วมกิจกรรมในคราวครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติเราจะได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงเดียวกันการทำนุบำรุงศาสนสถานให้คงความงดงามดังเดิมถือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องร่วมใจกันดูแลรักษาด้วยความสามัคคีตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาโครงการธรรมยาตราจึงได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานตามวัดต่างๆและได้ร่วมกันทอดผ้าป่าบำรุงวัดละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูสิริธรรมพานเจ้าอาวาสวัดละหารพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดละหารและคณะพระธรรมยาตราเป็นเนื้อนาบุญการที่มีคณะสงฆ์หมู่ใหญ่มาโปรดในชุมชนได้สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่สาธุชนทั้งหลายและเป็นการน้อมนำศรัทธาให้กลับมาตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงอา
ตมาภาพเองก็มีความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สุดยอดยอดเยี่ยมตรงกันกับพุทธประสงค์คือการพากันให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างทางคณะวัดพระธรรมกายได้จัดนี้อาตมาภาพในนามวัดอาหารก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างดียิ่งอยากจะให้จัดรายการนี้ตลอดไปและตลอดไปตลอดไปขอเจริญพรคุณงามความดีที่ขยายไปยังชุมชนต่างๆในเส้นทางพระผู้ปราบมารได้สร้างกระแสการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อร่วมกันจันลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากในสังคมยุคปัจจุบันที่มีคณะสงฆ์และสาธุชนมาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องแต่ภาพแห่งคุณงามความดีเช่นนี้กลับมีให้เห็นตลอดเดือนมกราคมสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นในยุคนี้เมื่อภาพแห่งความดีเผยแพร่ออกไปย่อมทำให้ผู้คนทั้งหลายเกิดกุศลธรรมขึ้นในจิตใจและทำให้รับรู้ว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อชีวิตอีกทั้งยังเป็นหลักใจที่จะทำให้ทุกคนในโลกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในยุคปัจจุบัน